สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับมากันที่เรื่องของความพร้อมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของสถิตินะครับแล้วก็การคาดการเกี่ยวกับ11ตัวจริงก่อนเกมนะครับซึ่งการอัปเดตบทสัมภาษณ์ต่างๆนะครับของโอเล่ผมก็อัปเดตไปแล้วนะฮะจากคลิปที่ผ่านมานะครับซึ่งทีนี้เรามาดูสถิติที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเกมค่ำคืนนี้ครับก็จะเตะเวลา 4 ทุ่มตรงนะตามเวลาประเทศไทยนะครับพร้อมกับอีก9คู่ครับเป็นแมตช์สุดท้ายของลีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่โปรแกรมนัดชิงแล้วก็จะมีช่วงซัมเมอร์มีบอลทีมชาตินะครับให้เราได้รับชมกันนะครับที่น่าสนใจก็คือช่วงซัมเมอร์นี่แหละนะครับนะโอเคนะครับทีนี้เรื่องของสถิติที่น่าสนใจมีออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับสถิติเรื่องของแมนยูเรื่องแรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเก็บคลีนชีทได้3จาก4นัดในทุกรายการที่พบกับบูฟแฮมตันนะครับแล้วก็สถิติที่2ครับแมนยูเนี่ยร้ายพ่ายเกมเยือนมาแล้ว25นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับสถิติที่3ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่พบกับความปราชัยเลยนะครับตลอด5นัดหลังสุดที่พบกับบูฟแฮมตันในทุกรายการนะครับแถมทั้งบูฟแฮมตันเนี่ยแพ้3จาก5เกมที่ลงเล่นในบ้านในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกด้วยนะครับถือว่า5เกมที่ผ่านมาของบูฟในบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแพ้ไปถึง3ครั้งด้วยกันนะครับนะโอเคนี่คือสถิติเกรดเล็กเกรดน้อยก่อนเกมนะครับที่เราต้องรู้กันนะครับก็คืนนี้อย่าพลาดชมนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับคิดว่าเกมสุดท้ายจะจบสวยไหมนะครับเสมอแพ้ชนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องนี้กันดีกว่านะครับเรื่องของการคาดการณ์11ตัวจริงนะครับซึ่งหลายๆสื่อตอนนี้มันก็มีการคาดการณ์ออกมาเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าน่าจะมีการโรเตชันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเราต้องคิดในส่วนของเกมนัดชิงด้วยแล้วก็เกมสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะปล่อยฟรีได้ปล่อยแบบตามสไตล์อิสระได้นะครับอาจจะมีการลองแผนลองนักเตะกันไปเปิดโอกาสให้พวกดาวรุ่งลงมานะครับก็อาจจะเป็นชุดผสมก็ได้เหมือนกันนะครับเอา DKR เอาลูกชอบันพิซาก้าตัวเซเบ้ลิกบายี่เฟร็ดแมคคาร์นีนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยจะเป็นแบบพวกดาวรุ่งซะเยอะเลยนะครับอิลันกาเดียโลเดนเจมกรีนบูธทำนองนั้นนะครับก็น่าจะได้รับโอกาสกันนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดจะมีการโรเตชันจริงๆเนี่ยดอนนี่ฟันเดอร์เบคเนี่ยน่าจะลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันแล้วก็เจมเนี่ยถ้าลงจริงเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งซ้ายอามาเดียโลน่าจะเป็นฝั่งขวานะครับแล้วก็กรีนบูธเนี่ยกองหน้าตัวเป้าก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นนะครับนะนี่คือแผนแรกแล้วก็แผนที่2ครับออกมาจากทีบูน่าครับทีบูน่าเนี่ยคาดการณ์กันออกมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีกรีนบูธมีแรดฟอร์ดมีฮวนมาตามีเดนนิสเจมมีมาติดมีแม็กโทมินีนะครับแล้วก็ส่วนแนวรับเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นลุคชอโตนเซเบ้เอลิกบาดี้แล้วก็เบนดอนวิลเลียมนะครับรวมทั้งผู้สับประตูก็เป็นเดวิดเดคยานะครับซึ่งตอนนี้มันคาดการณ์ยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่แต่ในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ดีโน่น่าจะเป็นตัวจริงเดคยาน่าจะเป็นตัวจริงในเกมพบกับเบียร์เรอัลนะครับแล้วก็แนวรับแบบมีโอกาสที่จะเป็นอเล็กเตอริสก่อนนะครับเซนเตอร์ก็น่าจะเป็นชุดนี้เหมือนกันโตนเซเบ้กับอีลิกบายี่พักเรียนเลิฟไปแบ็คขวาเป็นแบนนอนวิลเลียมนะครับแล้วก็มาติดเนี่ยมีโอกาสลงสนามนะครับควบคู่กับใครคนใดคนหนึ่งนั่นแหละอาจจะเป็นแม็กโทมินีหรือว่าเฟร็ดก็ได้มันมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่มาติดจะเป็นตัวจริงส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยผมยังมองว่าเป็นในส่วนของดอนนี่ฟันเดอร์เบคนะครับส่วนฮวาต้าเนี่ยน่าจะลงเล่นในช่วงครึ่งหลังนะครับและเจมีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันเพราะว่ากลับมาลงซ้อมได้แล้วแรดฟอร์ดแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นเมสันกรีนวูดนะครับโอเคนะฮะนี่คือการคาดการ 11ตัวจริงก่อนเกมนะครับเอามาให้รับชมกันนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เรามาดูบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากมิลเลอร์กันหน่อยนะครับมิลเลอร์เนี่ยได้ทำการวิเคราะห์กันออกมานะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะโละนักเตะถึง5รายด้วยกันนะครับเพื่อทำกำไรเรา100ล้านปอนด์หรือว่าเกือบ100ล้านปอนด์เพื่อเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อนักเตะรายใหม่อาจจะเป็นแฮร์รี่เคนก็ได้นะครับอย่างที่เขาขึ้นหัวข้อหรือว่าอาจจะเป็นดีลอื่นๆก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้มีนักเตะรายใดบ้างนะครับที่กูรูหรือว่านักข่าวของมิลเลอร์เนี่ยเขาวิเคราะห์กันออกมานะครับรายแรกครับที่มีโอกาสที่จะทำกำไรให้กับสโมสรได้นะครับทำเงินให้กับสโมสรได้เพื่อเอาเงินเนี่ยไปสมทบทุนกับที่มีอยู่แล้วก็ไปซื้อแฮร์รี่เคนเข้ามาเนี่ยก็คือปอบ็อกบานะครับอาจจะขาดทุนครับแต่ว่าทำอย่างไรได้ครับปอบ็อกบาสัญญาก็ใกล้ที่จะหมดนะครับยังไม่คืบหน้าด้วยนะฮะเรื่องของสัญญาที่จะอยู่หรือจะไปเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนซึ่งแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะย้ายทีมข้างสูงเหมือนกันราคาที่น่าจะเคาะกันได้ก็น่าจะประมาณ54ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับผมตีวงกว้างนะก็ประมาณ50จนถึง65ล้านปอนด์นะครับนี่คือคนแรกที่น่าจะทำเงินให้กับแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าบักบากก็มีข่าวมาโดยตลอดอยู่แล้วนะฮะรายที่2ครับเดนนิสเจมส์นะฮะในราคา 16.2 ล้านปอนด์ประมาณนั้นครับซึ่งเดนนิสเจมส์เนี่ยหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวหลักสักเท่าไหร่นะครับโอกาสการเล่นก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอรวมทั้งฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอด้วยนะครับซึ่งในช่วงมกราคมนักเตะรายนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นซัมเมอร์ถ้าเกิดดูไปดูมาเนี่ยรู้สึกว่าเดนนิสเจมส์เนี่ยถึงเวลาที่จะต้องย้ายเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้แมนยูเคาะราคาจากการขายอยู่ที่อย่างที่ว่ากันไปครับ 16.2 ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับนะแล้วก็รายที่3ครับที่น่าจะทำงบให้กับแมนยูได้สูงพอสมควรก็พอประมาณแล้วกันมันอาจจะไม่สูงหรอกนะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือสัญญาใกล้หมดด้วยนักเตะหลายคนนะครับบางรายก็แมนยูไม่ค่อยได้ใช้มันจะโกงราคามากก็ไม่ได้รายที่3เนี่ยเป็นเจสซี่ลินการ์ดครับคาดกันว่าน่าจะประมาณ 13.5 ล้านปอนด์นะครับลินการ์ดเนี่ยไปยืมตัวทางเวสต์แฮมแล้วก็ผลงานดีครับแต่ว่าอยู่กับแมนยูเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่ว่าลินการ์ดน่าจะไม่ได้อยู่ในแผนการทีมของโอเล่แล้วนะครับรวมทั้งซีซั่นหน้าด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็เวสต์แฮมให้ความสนใจที่จะเซ็นถาวรกับแข้งรายนี้อีกด้วยนะครับซึ่งลินการ์ดก็เหมือนกับมีความต้องการแหละที่จะย้ายไปหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอครับก็รอติดตามกันนี่คือรายที่3นะครับที่คาดว่าน่าจะไปแล้วก็ทำเงินให้กับแมนยูได้รายที่4ครับเป็นอันโตนี มาร์เซียลครับในราคาอยู่ที่45ล้านปอนด์ครับมาร์เซียลเนี่ยนะครับผลงานในช่วงซีซั่นนี้ก็ขึ้นลงครับที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอครับกดประตูได้ไหมก็พอที่จะกดประตูได้แต่ว่าความไม่สม่ำเสมอแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเนี่ยแหละทำให้มีโอกาสที่แมนยูน่าจะพิจารณาการปล่อยตัวกันออกไปนะครับแล้วก็หานักเตะรายใหม่เข้ามาทดแทนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกับเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับคาวานี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาก็ตามนี้ครับประมาณ45ล้านปอนด์ที่น่าจะทำเงินให้กับแมนยูได้รายที่5ครับเป็นดาวิด เดกานะครับราคาอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์นะครับซึ่งเราทราบกันดีแหละว่าผู้สับประตูของแมนยูเนี่ยคาดกันว่าน่าจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องย้ายออกจากทีมไปนะครับคือต่างคนต่างไม่ยอมที่จะเป็นมือ2เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเลือกย้ายออกจากทีมไปนะครับในฝั่งของดีโน่เนี่ยอาจจะได้ประมาณสัก 30-40 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีข่าวกับสเปอร์แล้วก็อีกหลายทีมเดกาก็มีข่าวกับอีกหลายทีมเช่นเดียวกันก็ราคาประมาณนี้นะครับทั้งคู่นะทั้งเดกาแล้วก็ดีโน่เนี่ยประมาณ20จนถึงไม่เกิน 35-40 ล้านปอนด์แล้วกันก็น่าจะทำงบให้กับแมนยูในการไปสมทบทุนซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับก็เชิงข่าวก็สิบนั่นแหละนะครับเอามาให้รับฟังกันช่วงนี้ข่าวก็สิบมันเยอะนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันใกล้ซัมเมอร์แล้วนะครับนะมันใกล้ซัมเมอร์ข่าวการย้ายทีมมันก็จะเยอะตามปกตินั่นแหละนะครับส่วนข่าวต่อมานะครับเรามาดูเรื่องราวของแฮร์รี่เคนโดยตรงกันดีกว่านะครับ ซึ่งตอนนี้มีรายงานกันออกมานะครับจากหลายๆสื่อในอังกฤษเลยนะครับแต่ว่าผมไปเจอเนื้อหาที่ถือว่าน่าสนใจจากเอียน แมคแกรีครับเป็นกูรูทางด้านตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลนะครับเขาได้ทำการวิเคราะห์กันออกมานะครับว่าโอกาสที่แมนยูจะปาดหน้าซิตี้ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าแมนยูเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะประเคนค่าเหนื่อยล่อใจแฮร์รี่เคนเลยครับในช่วงซัมเมอร์นี้สูงถึงประมาณ 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งแมนยูสามารถจ่ายได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เอียน แมคแกรีเขาวิเคราะห์กันออกมานะครับซึ่งตอนนี้3ทีมหลักๆเนี่ยมันมีการแย่งชิงตัวกันอยู่นะครับมีเชลซีมีแมนยูแล้วก็ซิตี้แต่ว่าซิตี้เนี่ยถือว่าเป็นเต็งหนึ่งนะครับเพราะว่าซิตี้เนี่ยเขาพร้อมแบบจ่ายค่าตัวให้เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าแมนยูเนี่ยจะไม่ค่อยโอเคกับค่าตัวในระดับ120ล้านปอนด์ก็ตามแต่แมนยูเนี่ยพยายามที่จะล่อใจของแฮร์รี่เคนโดยการเอาค่าเหนื่อยมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนนะครับเอาค่าเหนื่อยมาล่อใจให้แฮร์รี่เคนเนี่ยเริ่มมีการปั่นป่วนหรือว่าเริ่มมีการคิดหนักนะครับที่จะย้ายทีมนะครับคือพูดง่ายว่าสู้ค่าตัวไม่ไหวแต่ว่าสู้ค่าเหนื่อยเนี่ยนะฮะพอได้อยู่นะครับพอที่จะล่อใจได้อยู่นะครับก็รอติดตามกันนี่คือศึกครั้งใหญ่เลยนะฮะในช่วงซัมเมอร์เชื่อกันว่าน่าจะเป็นบิ๊กดีลในช่วงซัมเมอร์ด้วยนะครับนะสำหรับดีลนี้นะฮะก็รอติดตามกันนะครับตอนนี้หลายๆทีมก็กำลังแย่งชิงกันอยู่นะครับแถมทั้งมันมีรายงานกันออกมาจาก Daily Mail นะครับเขาบอกว่าเดนเดนเลวี่ครับประธานสโมสรของสเปอร์เนี่ยรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งครับคือความสัมพันธ์มันยิ่งแต่แย่ลงไปแบบเรื่อยๆครับเพราะว่าเราทราบกันดีว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับในเชิงที่เขาเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็มันเหมือนกับไปกระทบสโมสรเหมือนกับไม่ให้เกียรติต่อสโมสรสเปอร์ครับมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเลวี่กับทางแฮร์รี่เคนยิ่งแย่ลงไปใหญ่แล้วก็อาจจะเกิดผลด้านลบเกี่ยวกับการย้ายทีมที่ยากขึ้นแบบเรื่อยๆอีกด้วยนะครับคือเลวี่ปกติก็ยากอยู่แล้วอ่ะแต่แฮร์รี่เคนทำแบบนี้อีกนะครับมันก็ยิ่งจะทำให้เลวี่ควันออกหูหรือว่าไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับนะก็ไปประกาศเบาๆใส่สื่อนะครับแล้วสื่อมันก็เอาไปตีข่าวไปอีกนะครับมันก็ยิ่งแต่โถมกระแสการย้ายทีมไปซึ่งเลวี่เขาก็ไม่ชอบนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับรายงานเนี้ยมันก็ชัดเจนอยู่ว่าทางเดนเดนเลวี่เนี่ยถ้าเกิดแบบว่ารั้งกันไม่อยู่แล้วนะครับถึงขั้นที่อ่ะโอเคมันก็ต้องยอมย้ายอ่ะทีเนี้ยการย้ายเนี่ยแน่นอนครับว่าการย้ายในลีกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่โคตรยากครับเพราะว่าชัดเจนอยู่ว่าเลวี่เนี่ยพยายามที่จะให้เคนเนี่ยย้ายไปนอกลีกมากกว่าซึ่งตัวเลือกนอกลีกเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับอย่างเช่นบาร์ซ่าอย่างเช่นเรอัลมาดริดนะฮะที่มีข่าวรวมทั้งเบเชที่มีข่าวหนักๆนะครับจริงๆอาจจะมีเยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่าเอา3ทีมเต็งๆก็ประมาณนี้นะครับซึ่งนั่นแหละคือปัญหานะครับทีมในอังกฤษด้วยการที่อยากได้มากๆอย่างซิตี้แมนยูเชลซีเนี่ยก็น่าจะแป๊กกันไปนะครับนี่คือความต้องการของประธานสโมสรของทางสเปอร์นะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการมอบสัญญาเรื่องของค่าเหนื่อยให้กับแฮร์รี่เคนสำหรับแมนยูนะก็ประเคนให้นะครับเพื่อเป็นการปาดหน้าซิตี้นั่นแหละนะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้ติดตามกันต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องราวของแฮร์รี่เคนส่วนเรื่องราวของดิแคนไรท์กันหน่อยนะครับรายงานล่าสุดจากแมตต์ลอนะครับแมตต์ลอเนี่ยเป็นนักข่าวสายเชลซีเลยนะครับเป็นเทียร์หนึ่งของทางฝั่งเชลซีนะครับเขาได้มีการรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้เชลซีเลิกให้ความสนใจดิแคนไรท์แล้วนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับเชลซีพอเปลี่ยนโค้ชก็เหมือนกับลดให้ความสนใจหรือเปล่าทำนองนั้นนะครับแต่แมนยูกับซิตี้ก็ยังสม่ำเสมอในการให้ความสนใจนักเตะรายนี้นะครับส่วนในรายของคิงสลีย์ โกมองนะครับข่าวออกมาหลายวันติดต่อกันอีกแล้วนะครับข่าวแบบไปมานะครับนะแต่ว่ามันก็ยืนยันได้แหละว่าโกมองเนี่ยหลายๆสื่อดังๆของอังกฤษเนี่ยก็การันตีว่าแมนยูเล็งเอาไว้เหมือนกันช็อตลิสต์เอาไว้เหมือนกันนะครับว่าเป็นตัวเลือกสำรองนะครับซึ่งตอนนี้โกมองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่นะครับที่เจรจากันไม่ลงตัวนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของค่าเหนื่อยนี่แหละที่นักเตะอาจจะขอมากจนเกินไปจนบาเยิร์นเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยมันเกินอัตราหรือว่ามันเกินตัวเกินไปนะครับคุณควรที่จะขอค่าเหนื่อยที่พอประมาณนะครับ แต่ทีเนี้ยพอแมนยูเห็นแบบนี้ครับเห็นท่าทีแบบเนี้ยว่าสัญญามันแบบมีเรื่องของการล่มกันเนี่ยแมนยูก็เข้าไปแจมทันทีนะครับเข้าไปแทรกแซงทันทีครับโดยที่แมนยูเนี่ยก็พร้อมที่จะจ่ายประเคนค่าเหนื่อยระดับสูงให้กับโกมองล่อใจแข้งรายนี้เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งแมนยูยินดีจ่ายในราคา 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยนะนั่นคือสัญญาที่สูงมากๆนะครับค่าเหนื่อยต่อสัญญาที่สูงมากๆนะครับก็นี่คือการเล่นข่าวกันออกมาเป็นข่าวกระซิบเช่นเดียวกันนะครับรายงานเนี่ยออกมาจากสปอร์ตบิลนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ